ส่วนกรณีที่ไปพบศพของผู้หญิงอายุ45ปีค่ะถูกฆ่าเสียชีวิตในบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรีปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสามารถจับกุมมือมีดได้แล้วยอมรับสารภาพสาวไปถึงคนจ้างวานเป็นใครปรากฏว่าสามีของผู้เสียชีวิตค่ะเขาก็ยอมรับสารภาพด้วยนะคะบอกว่าไม่พอใจภรรยาไปมีชู้ค่ะเมื่อวานนี้ที่ตำรวจชุดสืบสวนศรีมหาโพธิ์แถลงผลการจับกุมนายประสาทสืบราชเป็นสามีผู้เสียชีวิตโดนแจ้งข้อหาจ้างวานฆ่าภรรยาตัวเองอีกคนนึงนะคะก็คือนายสุทนธนูศิลป์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายประสาทโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองมาก่อนทางตำรวจก็นำตัวทั้งสองคนเนี่ยนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทีนี้พอไปถามสาเหตุว่าทำไมถึงต้องลงมือวางแผนให้เพื่อนมาฆ่าภรรยาตัวเองนายประสาทก็บอกว่าไปจับได้ภรรยามีชู้ก็เลยโกรธแค้นเอาเรื่องไปเล่าให้เพื่อนฟังปรากฏเพื่อนซึ่งชื่อนายสุคนเนี่ยก็รู้สึกว่าแค้นแทนเพื่อนประกอบกับว่าก่อนหน้านี้เคยโดนผู้ตายนะคะต่อว่าเรื่องมาดื่มสุราเมาไม้ที่หน้าบ้านบันดาลโทสะโมโหอาสาเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาของเพื่อนซะเองเลยแล้วคราวนี้ก็วางแผนกันมาก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายหนีไม่รอดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขารู้ทันนะคะแล้วก็ตามไปจับกลุ่มตัวมาได้ในที่สุดค่ะครับก็ถือว่าตำรวจเองทำงานได้เร็วนะครับก็สามารถจับตัวได้นะครับทั้งมือมีดนะครับแล้วก็คนที่จ้างวานฆ่าซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสามีของผู้เสียชีวิตนั่นเองนะครับ